ควันนี้ผมอยู่กับอาจารย์เต็มอาจารย์ณวัฒน์อินทองนะครับเรามาคุยกับอาจารย์ณวัฒน์กันว่าจริงๆแล้วงานไทโปกราฟีเนี่ยมันคืออะไรถ้าจะพูดถึงไทโปกราฟีเลยจริงมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานกราฟิกดีไซน์หรืองานออกแบบเลขสินครับก็คืองานกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ 7-8 อย่างแล้วแต่ว่าตำราไหนที่เป็นคนกำหนดก็จะมีเรื่องของเส้นจุดสีรูปทรงรูปร่างนะครับตัวหนังสือภาพประกอบพวกนี้หนังสือในพันหนังสือก็คือเรื่องของไทโปกราฟีก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานออกแบบกราฟิกอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างงานไทโปกราฟีสักชิ้นหนึ่งครับผมครับก็อยากจะให้ดูของ Experimental Jet Set นะครับเป็นบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทที่คือมีลักษณะงานที่มีความชัดเจนในเรื่องของการใช้ไอ้องค์ประกอบทางด้านไทโปกราฟีเนี่ยเป็นพระเอกเลยในตัวงานเขาส่วนใหญ่อันนี้ก็คือภาพรวมของลักษณะงานของไอ้บริษัทไอ้ Experimental Jetset อันนี้นะครับเราจะลองหยิบขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งดูเป็นตัวอย่างนะครับนะครับก็คือถ้ามองดูเนี่ยทั้งชิ้นงานเนี่ยองค์ประกอบที่เด่นที่สุดอันนึงเลยก็คือตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการจัดวางตัวหนังสือการจัดการกับพื้นที่การอ่านนะครับการเน้นส่วนที่สำคัญนะครับแต่เราจะพบเห็นหลักๆเลยก็งานสิ่งพิมพ์ระดับที่เริ่มพัฒนาเรื่องต่างๆพวกนี้ขึ้นมาก็ไทโปกราฟีใช่ไหมครับก็อย่างที่เข้าใจว่ามันคือองค์ประกอบหนึ่งนะครับเป็นอีเมนต์อันนึงของงานกราฟิกดีไซน์ก็จะมีกลุ่มกราฟิกดีไซเนอร์ที่เขาใช้ไอองค์ประกอบอันนี้เป็นหลักเลยในตัวงานของเขานะครับเขาก็จะมีความชำนาญในเรื่องของถ้าศึกษาไปเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการจัดตัวอักษรนะครับการให้ขนาดของไซส์ตัวอักษรนะครับการจัดระบบกริดหรือที่เราเรียกว่ากริดซิสเต็มของตัวชิ้นงานนะครับก็จะมีวิธีการวางกริดการเลือกวางคอลัมน์การตัดคำนะครับการที่จะกำหนดให้1คอลัมน์เนี่ยควรจะมีความกว้างยาวสูงเท่าไหร่นะครับการเว้นบรรทัดเนี่ยจะมีช่องห่างกันเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องของ kerning spacing นะครับ tracking ต่างๆนะครับการชิดกันของตัวอักษรการถูกบีบการให้พื้นที่สเปซต่างๆนะครับเขาก็จะจัดวางสิ่งต่างๆเหล่านี้โอเคงานถ้าเกิดคุณไปเจองานที่มันมีอิลลัสเตรตสวยๆเราให้มองว่างานนี้เป็นงานที่โชว์อิลลัสเตรตครับทีนี้เราจะตัดสินว่าชิ้นไหนมันควรจะเป็นงานลักษณะไทโปเนี่ยก็ดูอันดับแรกเลยว่าองค์ประกอบอันนี้มันเป็นองค์ประกอบหลักของงานเลยหรือเปล่าหรือมันทำหน้าที่เยอะที่สุดครับมันกินพื้นที่ในชิ้นงานนั้นผมสำหรับผมก็คิดว่าถ้ามากกว่า 80% เนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่ไปในเน้นไทโปกราฟีเลยถ้าคนที่เป็นไทโปกราฟเฟอร์เขาจะรู้ว่าคุณจะเน้นมันด้วยวิธีไหนด้วยขนาดด้วยไซส์หรือคุณจะใช้จุดช่องว่างสเปซในการเน้นหรือขีดเส้นใต้ต่างๆเนี่ยหรือการเลือกฟอนต์ที่ต่างจากเพื่อนเพื่อให้เน้นมันขึ้นมาครับหรือตำแหน่งในการจัดวางพวกนี้คือนั่นก็คือลักษณะประเภทหนึ่งคือเป็นฟังก์ชันเลยใช้จัดการกับไทโปในลักษณะของการใช้งานเพื่อสื่อสารกับคนที่จะรับไอ้ข้อมูลเหล่านั้นครับอีกแบบนึงที่เราเห็นกันเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็คือหยิบตัวอักษรเนี่ยมาสร้างเป็นภาพขึ้นมาโดยที่จะเน้นการใช้งานหรืออ่านได้หรืออ่านไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอเมื่อคนเริ่มรู้สึกว่าตัวอักษรมันสร้างเป็นภาพขึ้นมาได้เขาก็หยิบตัวอักษรเนี่ยไปสร้างเป็นงานแอนิเมชันเพื่อที่จะสื่ออารมณ์ของคอนเทนต์บางอย่างให้มันชัดขึ้นไปอีกจากการที่มันเคยอยู่นิ่งๆบนสิ่งพิมพ์นะครับทีนี้นำวิธีการเข้ามาเพิ่มมีจังหวะเข้ามาจังหวะออกไปใหญ่เล็กสลับกันมันก็จะเกิดงานประเภทที่เราอาจจะเห็น motion ไทโปกราฟิกนะครับหรือ
บางที่เขาก็เรียกคินเนติกไทโปกราฟี